ปิดศาสนศาสตร์โครงการงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินต้นแบบสู่คนรุ่นใหม่ผ่านบทเรียนออนไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอีกครั้งของการผลิตสื่อสร้างสรรค์และสร้างตำนานความเป็นอมตะของศิลปินที่มีศาสตร์ชั้นครูกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แถลงข่าวเปิดโครงการงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินต้นแบบสู่ผู้ผลิตหน้าใหม่หรือศาสนศาสตร์มีเป้าหมายเพื่อเป็นการรวบรวมความรู้ของศิลปินชั้นครูที่ผ่านประสบการณ์สะสมคุณค่าประสบการณ์ชีวิตสืบสานองค์ความรู้จากศิลปินชั้นครูมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่โดยจัดเก็บความรู้แบบบทเรียนออนไลน์ในแบบทันสมัยและน่าสนใจเพื่อต่อยอดสู่การสร้างศูนย์กลางองค์ความรู้สืบสานศาสตร์องค์ความรู้จากคนชั้นครูเบื้องต้นผ่านศาสตร์ความรู้สองแขนงได้แก่ศาสตร์บทประพันธ์และศาสตร์การแสดงโดยเปิดให้เรียนฟรีเป็นการเปิดตัวโครงการสารศาสตร์นะครับโครงการสอนออนไลน์นะครับแล้วก็ออนไซต์ด้วยนะครับที่จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่นะครับได้เรียนรู้ศาสตร์สองศาสตร์ก็คือหนึ่งเนี่ยคือศาสตร์การประพันธ์นะครับซึ่งเราก็ได้บรมครูจากอาจารย์ธมยันตีเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็ศาสตร์การแสดงนะครับซึ่งมีคุณพ่อรองนะครับมาเป็นต้นแบบนะครับในทั้งสองศาสตร์เนี่ยก็อย่างที่เรียนว่าเรียนผ่านออนไลน์ทั้งหมดนะครับแต่ละศาสตร์ก็มีอยู่10บทเรียนนะครับเป็นการเรียกว่าดึงองค์ความรู้ประสบการณ์ซึ่งผ่านการตกผลึกจากบรมครูอันสั่งสมมายาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละบทเรียนเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นสุดยอดวิชานะครับซึ่งเราก็เปิดให้กับเราเน้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่แต่จริงๆเนี่ยก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปด้วยครับคือต้องบอกว่าการแสดงเนี่ยมันก็จะพูดไปแล้วมันต้องมีพื้นฐานพอสมควรค่ะเราก็อยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีพื้นฐานทุกคนมีความฝันเท่านั้นแหละครับแต่ผมอยากจะเป็นผู้จูงเขาไปสู่ความฝันของเขาที่เขาฝันไว้ให้มันเป็นความจริงให้ได้เพราะความฝันของคนน่ะถ้าไม่มีใครจูงไปบางทีมันก็ไปผิดทางเพราะฉะนั้นเราต้องการให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมาเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นที่นิยมของคนทั่วไปเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าถ้าเขารักและเขาชอบเขาพร้อมที่จะเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพผมก็พร้อมที่จะจูงมือเขาไปสู่ความฝันของเขาครับมาช่วยพ่อรองนะครับเรื่องศาสตร์การแสดงในแง่มุมของที่เราเป็นผู้กำกับการแสดงนะครับว่าสิ่งที่พ่อรองได้พูดในบทเรียนต่างๆเนี่ยครับมันผมเชื่อว่ามันเป็นองค์ความรู้ที่หาไม่ได้รวมทั้งงานประพันธ์ของคุณแม่ธมยันตีด้วยนะครับมันเป็นเรื่องเดียวกันโดยบังเอิญนะครับคุณแม่ธมยันตีก็มีโลกของท่านเวลาท่านเขียนหนังสือส่วนพ่อรองก็ต้องมีโลกของท่านในการแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้ของท่านเนี่ยถ้าไม่ถูกบันทึกไว้ไม่ได้ถ่ายทอดโดยประสบการณ์เนี่ยผมเสียดายแทนน้องๆรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาในวงการโดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยนะครับการตรงต่อเวลามารยาททางสังคมต่างๆเนี่ยซึ่งพ่อรองถูกปลูกฝังมาอย่างยาวนานแล้วอยากถ่ายทอดเรื่องนี้กับเด็กรุ่นใหม่ๆให้ทราบแล้วจะเป็นที่เอ็นดูกับคนในวงการบันเทิงแน่นอนครับก็ผมเป็นตัวแทนคุณธมยันตีนะครับคุณแม่ในบทเรียนเนี้ย10บทเรียนเนี้ยคุณแม่ได้พูดถึงแนวทางการเขียนหนังสือตั้งแต่เริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นการคิดฉากคิดพล็อตการสร้างตัวละครจนกระทั่งไปถึงออกมาเป็นผลงานผมเชื่อว่า10บทเรียนเนี้ยถ้าคุณได้ฟังคุณได้เรียนคุณจะได้วิธีคิดแนวทางในการที่จะเป็นนักเขียนที่ดีคุณแม่บอกว่าวันหนึ่งคุณแม่อยากสร้างนักเขียนที่ดีให้อยู่ในวงการขึ้นมาเป็นตัวแทนคุณแม่เหมือนที่อารองได้พูดว่าถ้าคิดแล้วเราไม่ทำมันก็จะไม่ได้อันนี้ถ้าคุณได้ทำแล้วเนี่ยคุณก็จะได้เป็นนักเขียนคุณแม่ใช้คำว่าเป็นถนนสู่ดวงดาววันหนึ่งคุณแม่ที่เป็นดวงดาวก็ได้รับไปแล้วอยากให้นักเขียนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้เดินตามถนนเส้นนี้เพื่อวันหนึ่งคุณจะได้เป็นดวงดาวแห่งวงการวรรณกรรมต่อไปครับคุณป้าคุณธมยันตีท่านพูดเสมอนะครับว่าอยากให้ทุกคนเขียนหนังสือครับแล้วว่าวันนี้โครงการของสารศาสตร์เองก็เปิดโอกาสด้านนี้ครับในส่วนตัวผมเนี่ยผมมีความเห็นว่าการทำงานครั้งนี้เนี่ยมันก็เหมือนการที่เราผลักดันให้คนไปอ่านหนังสือนะครับเพราะว่าการเขียนหนังสือได้ต้องเป็นนักอ่านมาก่อนเป็นพื้นฐานสำคัญของการเขียนหนังสือที่ดีนะ
ราะฉะนั้นผมจึงหวังว่าโครงการนี้จะทำให้คนหลายๆคนที่เคยมีความฝันว่าไม่รู้จะลงสนามที่ไหนไปลงเขียนเองก็ไม่มีใครตรวจนะครับไม่มีใครดูแลให้ลองมาทำงานครั้งนี้ลองสมัครแล้วก็ศึกษา10บทนี้แล้วก็สมัครเข้ามานะครับจะได้เห็นว่าในการทำเวิร์กช็อปอย่างแท้จริงเนี่ยคุณจะได้เห็นว่ากำลังที่คุณมีไฟอยู่ในตัวเนี่ยวันนี้เมื่อคุณถูกเติมด้วยแรงบันดาลใจจากหลายๆคนเนี่ยวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นนักเขียนที่ดีคนหนึ่งครับเริ่มที่เข้าไปที่เว็บไซต์ของกองทุนแล้วจริงๆโครงการก็มีเว็บไซต์ของโครงการด้วยเนาะชื่อว่า tmfsansat.com นะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของกองทุนคือ www.thaimediafund.or.th เราจะแปะลิงก์นะครับโครงการไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งเข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนนะครับซึ่งมี QR code จริงๆมี QR code เนี่ยก็เข้าสู่เว็บลิงก์ได้เลยลงทะเบียนกรอกลงทะเบียนเสร็จก็เข้าสู่บทเรียนนะครับซึ่งก็จะได้เจอเนี่ยได้เห็นหน้าคุณพ่อทุกวันนะครับได้เห็นหน้าอาจารย์ธมยันตีง่ายนะครับการโอเพ่นคอร์สเนี่ยออนไลน์เนี่ยเป็นที่นิยมมากนะครับแล้วเราก็คิดว่ากองทุนเคยมีหลักสูตรนี้อยู่เหมือนกันนะครับทำกับอาจารย์เกษตรนะครับอาจารย์ยงอาจารย์ยืนเนี่ยตอนนั้นมีคนเรียนไป200,000กว่าคนนะครับแล้วเรียนแบบบทเรียนแต่ละบทเนี่ยค่อนข้างหนักด้วยเข้มข้นด้วยแล้วมันเป็นเรื่องของไวรัสวิทยานึกออกไหมครับกับชีวิตวิถีใหม่ซึ่งค่อนข้างหนักแล้วเราพบว่าเป็นการสนใจที่เยอะมากและผมคิดว่าอันเนี้ยหลักสูตรเนี่ยผมอาจจะพูดไว้ก่อนนะผมว่าไม่ต่ำกว่า300,000แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเด็กเยาวชนนะครับแล้วค่อยดูนะโครงการนี้ทำไปสักพักเดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบว่าหลังจากนี้ 3-4 เดือนนะครับผมคิดว่าไม่น้อยกว่า 300,000 แน่นอนนะครับคนผมคิดว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีการบอกต่อนะครับและอย่างที่บอกว่าโอกาสแบบนี้ไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ติดตามนะครับ